ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 สิ่งที่ควรเป็นความปกติใหม่ New Normal เช่นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการทำงานที่บ้านช่วยลดปัญหาโรคและยังช่วยลดปัญหาจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตอนที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก023548587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัดเกตมาแล้วพี่ไก่อูกลับมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ที่จะมาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยโรงเรียนภาษาคุณภาพระดับ World Class ที่สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาวีซ่าอนุมัติเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายไม่แพงเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์ระยะเวลาในการเรียนยืดหยุ่นให้เข้ากับความพร้อมของทุกคนได้ตั้งแต่1เดือนถึง1ปีที่สำคัญผู้เรียนยังสามารถทำงานพาร์ทเพื่อสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่นได้นอกจากนี้ทางโปรแกรมยังมีที่พักให้นักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกและมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกสรรสนใจติดต่อ Happy Out Education แนะแนวโดยพี่ไก่อูโทร0616359597 0616359597ยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยวิลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881
ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับจะกอบกิจการใดผิตั้งใจบ่อเสียทีวิชาน้อยบ่อค่อยมีก็ควรจำและคำหนึ่งอุตส่าห์เรียนจะค่อยรู้และค่อยดูบ่อเอ็ดอึงสุภผลจะดลถึงก็เมื่อได้กระทำดีจากหนังสือดุสิตสมิทธ สวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินนะยุทธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่าน ท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเรานี่ก็ไม่เงียบเหงาเหมือนสมัยก่อนโน้นถ้าหากว่าท่านมีโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่นะครับก็จะมีอะไรตัวมิอะไรเยอะแยะเลยเข้ามาให้เราได้รับรู้มันไม่เงียบเหงาเหมือนสมัยก่อนโน้นซึ่งมันไม่มีอะไรอะไรนะคืออะไรก็เป็นต้นว่าอ่านข้อความหรือว่าดูภาพเหล่านี้ยุคนี้ถ้ามีโทรศัพท์มือถือโอสารพัดในโลกนี้ประเดประดังเข้ามาให้เราได้รับรู้มันเพราะฉะนั้นก็ไม่เงียบเหงาอ้าวเรื่องหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของการเขาให้ข้อคิดในถ้อยคำต่างๆมนุษย์เรานี่บางครั้งก็จนปัญญามึนไปไม่รู้จะคิดอะไรดีจนมุมกับชีวิตอะนะทีนี้ก็ถ้าได้อ่านไอ้นู่นไอ้นี่ที่เขาก็ส่งไปลงกันในโทรศัพท์มือถือมันก็จะช่วยคลายความทุกข์ได้ยกตัวอย่างเช่นนี้ไปเจอข้อความเข้าในครัวคุณแต่เขาว่าไว้ว่างี้เขาบอกคนเราเข้าใจชีวิตมากที่สุดตอนไหนบ้างท่านลองนึกดูสิตอนไหนจะเข้าใจชีวิตหนึ่งก็คือว่าตอนอกหักเพราะว่ายื้อไปก็ไม่มีหวังความรักบังคับกันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาเหตุผลและไม่มียาแก้มันได้แค่ทำใจสองตอนเจ็บป่วยจะซึ้งว่าสุขภาพดีสำคัญที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจว่าร่างกายคนเรามันเสื่อมถอยไม่เป็นธรรมดามีเงินมากก็ได้แค่ชะลอบางโรคมันไม่มีทางหายสามคนตกงาน
ที่เคยไม่ชอบใจงานไม่ชอบใจคนจะเข้าใจว่ามีงานทำดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีเงินเงินไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่คนต้องกินต้องใช้ตราบใดที่ยังมีชีวิต 4. ตอนซวยโชคร้ายชีวิตคนมีขึ้นมีลงตอนขาลงอาจหาไม่ได้แม้แต่เพื่อนแท้จะคบกับใครก็ลองคิดไว้ให้ดีๆตอนดีๆใครๆก็เข้ามาหาตอนทุกข์ใจจะมีสักกี่คนที่ยืนข้ามกัน 5. ตอนแก่และเกษียณใหญ่แค่ไหนวันหนึ่งก็เป็นได้แค่คนแก่ที่เกษียณเหมือนกันทุกคนจะไหว้วานใครมันช่างยากเย็นต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด 6. ตอนใกล้ตายเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาตอนตายก็กลับไปตัวเปล่าชีวิตไม่มีอะไรสำคัญเท่าลมหายใจและปัจจุบันใช้ชีวิตที่ใช่ที่ชอบที่มีค่าไม่ว่าตอนไหนความทุกข์ทำให้คนเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งนี่ก็เป็น6ข้อได้มาจากครัวคุณแต่ท่านละอยู่ในข้อไหนบ้างแฟนเพื่อรติการของผมนี่ส่วนใหญ่คงจะอยู่ในข้อตอนแก่และเกษียณใช่ไหมใหญ่แค่ไหนวันหนึ่งก็เป็นได้แค่คนแก่ที่เกษียณเหมือนกันทุกคนจะไหว้วานใครมันช่างยากเย็นต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับเราก็มาต่อสู้ชีวิตกันนะพูดถึงเรื่องการต่อสู้ชีวิตนี่นะท่านมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อจังหวะชีวิตประพันธ์โดยคุณแก้วอัจฉริยกุลให้ทำนองโดยคุณเอื้อสุนทรสนานเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เรียกว่ากระดูกขัดมันในการร้องเพราะว่าลีลาเขามันขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลวดลายนะเป็นบทเพลงที่เขาใช้เป็นเพลงบังคับการประกวดเมื่อปี92นนก็มีการเอามาร้องกันหลายคนที่จะเปิดวันนี้ก็ต้นฉบับใหม่ซึ่งคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเขาได้ทำไว้ก่อนที่เขาจะเจ็บป่วยเป็นเจ้าชายนิทรานอนสงบนิ่งอย่างนั้นจบจนกระทั่งลาโลกนี้ไปนี่ก็เป็นผลงานครั้งสุดท้ายที่เขาบันทึกเสียงไว้ชุดหนึ่งก็มีเพลงจังหวะชีวิตอยู่ด้วยเรียบเรียงเสียงประสานใหม่หมดดนตรีจริงทั้งวงเลยเอาสิการต่อสู้ชีวิตยากเย็นเหมือนจังหวะเพลงถ้าหากว่าผิดจังหวะก็รวนพลวันพลเกไปหมดเลยต่อไปนี้เชิญฟังเสียงหลังล่าสุดของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาจังหวะชีวิตชีพคือชีวิตชีวิตก็คืองานเรานี่การจะดีอาศัยจังหวะดีช่วยกันชีวิตระวังเหมือนดังจังหวะเพลงบรรเลงได้สุขสันต์รู้จังหวะสัมพันธ์มั่นคงแต่คนผิดหวังเพรา
ราะความไม่ระวังยุติธรรมเวลาชีวิตก็ตลาความลงหารู้ลีลารักษาจังหวะไว้จะไปตลอดตรงงานคงเสริมและส่งผลไกลชีวิตผิดพลางยังไม่ทันจึงความเจ็บจำช้ำสวงในภูเขาประนามยามให้ชีวิตพาไปทั้งเจ็บทั้งอายกันนี่แหละชีวิตมักมีจังหวะผิดลงได้สุดแต่ว่าใครจะวางจังหวะไว้จังหวะสำคัญชีวิตและเพลงเขาเป็นเหมือนกันถ้าใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเชีวิตผิดพลางยังไม่ทันจึงความเจ็บจำช้ำสวงในถูกเขาประนามยามให้ชีวิตพลาดไปทั้งเจ็บทั้งอายกันนี่แหละชีวิตมักมีจังหวะผิดลงได้จังหวะสำคัญชีวิตและเพลงเขาเปรียบเหมือนกันถ้าใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเนี่คือเพลงจังหวะชีวิตซึ่งกล่าวกันว่าเป็นบทเพลงที่กระดูกร้องยากเพราะว่าท่วงทำนองที่คุณเอื้อให้ไว้นั้นอ่ะมันขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นมีลูกเอื้อนลูก อะไรกลเม็ดเด็ดพลายเป็นเพลงที่เขาใช้บังคับในการประกวดเมื่อปี92โน่นอ่ะนะ นี่ก็คุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเขาก็เอามาร้องกันใหม่เป็นผลงานที่เขาลงทุนใช้ดนตรีจริงทั้งหมดเลยก็ซึ่งหายากอ่ะนะแต่ว่ายังไม่ทันจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เขาก็ลาโลกนี้ไปซะยังไม่มีวันกลับแล้วก็เพลงเนี้ยติดค้างกันอยู่คือค้างกันอย่างไรเมื่อกี้นี้ท่านฟังเพลงที่คุณธนงศักดิ์ร้องตอนจบแล้วรู้สึกผิดหูบ้างไหม ที่ถามมาอย่างนี้ก็คือว่าเพลงเนี้ยท่อนแรกที่จบนั่นน่ะทำนองถูกต้องตามต้นฉบับคือเขาก็จบลงว่าหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ่ย จบเนี่ยนะหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ่ยเป็นเสียงต่ำไม่ใช่เสียงสูงแต่ว่าพอมาร้องอีกเที่ยวนึงแล้วตอนจบเขาตวัดเสียงกันไปหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ๋ยเอ๋ยขึ้นไปไม่ใช่เอ๋ยมันจะต้องจบว่าหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ๋ยแต่นี่ไปร้องสุขเอ๋ยขึ้นไปเลย ติดค้างกันอยู่ก็คือว่าผมได้ฟังเพลงนี้แล้ว
ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ป่วยคุณธนงศักดิ์เนี่ยเจอกันก็บอกว่านี่คุณร้องตอนจบเพี้ยนไปนะทำนองเขาบอกฮ่าเป็นยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าเพลงนี้มันจะต้องจบหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ๋ยแต่เขาไปร้องสุขเอ๋ยเป็นเอ๋ยไปเลยตวัดเสียงขึ้นสูงไปเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมบอกเป็นอย่างนั้นที่คุณไปลองฟังอะแล้วคุณก็จะร้องว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้เออเพลงเนี่ยนักร้องเนี่ยเวลาเขาบันทึกตั้งหลายๆเพลงเนี่ยบางทีมันก็หลงไปได้เพราะนั้นก็อันนี้ข้างกันอยู่แต่เขาก็มาด่วนจากโลกนี้ไปซะก็เลยไม่ได้มาพบกันอีกทีเพื่อจะถามว่าเป็นยังไงคุณร้องผิดเพี้ยนทำนองไปเหมือนที่ผมตั้งข้อสังเกตไหมเลยไม่ได้เจอกันนะครับถึงตอนนี้คุณธนงศักดิ์ไปอยู่โลกไหนก็ไม่รู้นี่ก็ผมก็คงจะเป็นคนแรกเลยที่เขาทำเพลงชุดนี้มาแล้ววิจารณ์เขาว่าตอนจบร้องผิดทำนองคือไปตวัดเสียงขึ้นไปสูงเลยท่านนึกออกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเอ๋ยคือจะลงเสียงต่ำแต่เขาร้องเป็นสุขเอ๋ยตวัดเสียงสูงขึ้นไปเลยเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับท่านอ้าวอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าก็เลยไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาก็ไปอยู่โลกอื่นซะแล้วในชุดนี้เนี่ยเขาทำออกมาตั้งแต่นู่นนะท่านปี41นะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรเลยนะอุตส่าห์ทำซะอย่างดีปกเนี่ยเขาใช้เป็นกล่องกระดาษเลยนะแล้วก็เป็นภาพคุณธนงศักดิ์อยู่ในชุดสูตรสีน้ำเงินเข้มติดหูกระต่ายนะยืนยิ้มเพลเลยแล้วก็แบ็คกราวด์ก็เป็นคล้ายๆกีตาร์อย่างนั้นนะแล้วก็พาดหัวด้วยตัวสีทองว่าด้วยรักจากใจธนงศักดิ์ภักดีเทวาทำเป็นกล่องอย่างดีเลยทีเดียวนะครับท่านเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเขายังไม่ได้รับรู้ผลงานออกมาค้าขายได้ดีไม่ดีอะไรยังไงเขาก็ไปอยู่โลกอื่นซะแล้วเขาเอาเพลงดีๆทั้งนั้นนะท่านมาบันทึกไว้ใหม่เอายกตัวอย่างเช่นเพลงสุดฟากฟ้าของอิงอ่อนนะเขาก็เอามาอนุรักษ์ไว้อิงอ่อนแต่งคำร้องทำนองของคุณสุรพลแสงเอกเอาสิฟังคุณธนงศักดิ์ในเสียงบั้นปลายของชีวิตสุดฟากฟ้าความทางสมาน
แสงสุริชัยเหมือนจันทร์ร่อนฟ้าลาลายสุดสายแสนสว่างประหลาดลนี่ก็เป็นเพลงไทยสากลที่ไพเราะเคยได้รับความนิยมสูงในอดีตนะครับนี่เขาบันทึกกันใหม่เลย เสียงหลังล่าสุดของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเขาเอาเพลงดีๆทั้งนั้นท่านมาบันทึกกันใหม่นะ เสียดายที่ว่าผมจะประกาศว่าเพลงไหนใครเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ไม่ได้เพราะว่า เขาใช้วิธีว่าไม่ได้กำกับไว้แต่ละเพลงเราก็เลยไม่รู้จะประกาศยังไงอันนี้เขาเรียกว่าทำมาแล้วเสียของเพราะมันจะต้องวงเล็บไว้แต่ละเพลงว่าเรียบเรียงเสียงประสานโดยใครใช่ไหมแต่นี่เขาไม่ เขาใช้วิธีบอกรวมไปเลยแล้วท่านจะไปรู้ได้ไงว่าเพลงไหนใครเป็นผู้ทำนะเอาท่านเดาเอาก็แล้วกันจะบอกให้ว่าผู้เรียบเรียงเนี่ยเขามีสุริยันรมสูตรนาวีคจเสนีประเสริฐฤทธิลักษณ์เพราะนั้นท่านก็ต้องเดาเอาซึ่งก็คงไม่รู้จะเดายังไงอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามีอยู่สามคนเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนทำเพลงไหนกันเนี่ยเสียท่าเพราะนั้นใครที่ทำเพลงกันออกมานี่นะก็น่าที่จะแหมเนื้อที่ก็เหลือเยอะเลยเนี่ยปกเนี่ยเพียงแต่วงเล็บว่าเรียบเรียงเสียงประสานโดยใครเท่านั้นน่ะเราก็จะประกาศให้แต่นี้ไม่รู้จะประกาศยังไงก็ต้องใช้เดาเอากันแล้วกันเพราะว่าล้วนแต่มีฝีมือทั้งนั้นน่ะสามรายเนี่ยคุณสุริยันรมสูตรเมื่อก่อนนี้ที่ผมจัดรายการราตรีสยามทางทีวีช่อง5คุณสุริยันก็มาร่วมเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เนี่ยประเสริฐฤทธิลักษณ์เนี่ยก็มาพร้อมกับพ่อของเขาเลยนี่จากศิลปากรทั้งนั้นเลยตอนนั้นผมก็เอานักดนตรีจากกรมศิลปากรนะประเสริฐนี่ก็เป็นลูกชายนะลูกชายพ่อเขาศรีเวรินเจ๋งเหมือนกันคนในวงกรมศิลป์นี่ก็เรียกว่านเรินศรีเวรินแจ๋วเลย
เมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าท่านได้ดูรายการราตรีสยามทางทีวีช่อง5นะนะคนที่สีไวโอลินแก่หน่อยกับหนุ่มหนุ่มก็คือลูกชายเขาอะก็ประเสริฐฤทธิลักษณ์เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไหนก็เป็นที่น่าเสียดายอ้าวเพลงต่อไปนี้ไม่ต้องบอกชื่อคิดว่าท่านทั้งหลายก็ร้องได้เพราะเป็นเพลงยอดฮิตเลยผลงานของคุณสไลด์ไกรเลิศด้านคำร้องนะทำนองโดยคุณสุทินเทสารักอินโทรนำขึ้นมาจะมีช่วงที่สีไวโอลินเจ็บเหมือนกันคิดว่าใครเนี่ยก็จะเป็นผู้เรียบเรียงนี้เป็นไปได้ไหมประเสริฐฤทธิลักษณ์เอาถ้าเกิดคุณประเสริฐได้ฟังเข้ากริ้งกรางไปหาผมหน่อยนะ02-374-1876จะได้ถามไทยว่าในชุดนี้คุณทำเพลงไหนบ้าง02-374-1876ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่เลิกทำรายการไปอ้าวขอเชิญฟังเพลงยอดฮิตเลยถ้าท่านไม่รู้จักก็แสดงว่าไม่ได้สนใจฟังเพลงไทยสากลเลยขอเชิญท่านI know.
ั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านผู้ฟังครับไอ้พวกปั๊มน้ำอะไรพวกเนี้ยนะซื้อมาทีแล้วก็อยู่กับเรานานก็ตัดสินใจเลือกให้ดีเพราะว่าถ้ามันไม่ดีแล้วท่านก็จะรำคาญไปนานมากเลยไม่ดีก็คือว่ากินไฟบรรลัยนะหรือเสียงดังยามค่ำคืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้บ้านช่องห้องหอมันอยู่ใกล้ๆกันหมดชาวบ้านเขาก็รำคาญท่านก็รำคาญเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีไอ้เทพโก้นี่เขาหายห่วงไปเลยเจ๋งแจ๋วเพราะว่าผู้ที่มาที่หลังก็ย่อมจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขาก็ทำให้มันแจ๋วทั้งหมดท่านซื้อไปใช้แล้วก็เรียกว่าได้กำไรดีมากนะรับประกันให้อย่างดีเลยชื่อไทยๆนะเทพโก้อันนี้เป็นความต้องการของประธานบริษัทคือคุณสุรพรสิมกุลธรต้องการใช้ชื่อไทยๆอย่างนี้ละประกาศให้โลกรู้ว่าเจ๋งแจ๋วเพราะนั้นท่านก็สบายใจได้เลยนะครับท่าน เอาท่านอยากจะให้ท่านได้สุขใจสบายโสดกับการเล่นเพลงเล่นดนตรีเสียงแจ๋วๆเล่นเพลงเล่นดนตรีเนี่ยท่านการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ลำโพงเสียงดีไม่ดีเนี่ยนะอยู่ที่ลำโพงเพราะนั้นให้ท่านทุ่มงบประมาณไปกับลำโพงให้มากสักหน่อยชาวเราก็มีลำโพง2ยี่ห้อจากยุโรปยี่ห้อหนึ่งคือ Quadron QUADRAL จากเยอรมันมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือ OR ย่อมาจากโอรวิราสเนนมาจากฟินแลนด์ก็มีหลายรุ่นหลายราคาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าท่านจะเล่นบุ๊กเชลเราขอแนะนำ 15HI โอ้โหตัวนี้เจ็บขาดมากนะวัสดุที่ใช้ทำให้ตัวลำโพงมันเป็นไทเทเนียมแต่จะเนี่ยมีมันจะเบาแกร่งเพราะว่าโคนหรือว่ากรวยหรือไดอะแฟมเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยใช้กระดาษยุคนี้ไม่แล้ววัสดุไดอะแฟมเนี่ยมันเฉียบขาดคล้ายๆอลูมิเนียมบางเบาแกร่งนะก็เสียงดีมากเลยทวิตเตอร์เป็นแบบเวฟไกด์ตัวตู้สวยสีขาวนวลเหมาะเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาเกือบ 40,000 นะราคาตั้งอยู่ลดหวบลงมาเหลือแค่ 23,000 โอ้โหซื้อไปแล้วเหมือนได้เปล่าไปเลยช่วงนี้ลดราคาเพราะนั้นท่านที่ไม่ติดยึดยี่ห้อก็เชิญไปที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถ้ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วขาดลำโพงท่านจะยกไปเลยก็ดีเพราะว่าไปทดลองต่อคู่นี้คู่นั้นคู่โน้นว่ากันไป2ยี่ห้อเลยไม่ต้องเกรงใจนะแล้วคู่ไหนมันแมทกันดีก็ได้ความไปต่อกันที่ห้องโชว์บริษัทเควันเดอร์ซาวเนี่ยสรุปไปได้เลยเพราะว่าเราจะผ่านปลั๊กไฟแล้วก็เต้ารับวัตต์ Q
กตจากอเมริกานะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้ไอ้วัดเกตเนี่ยเต้ารับเนี่ยนะเบอร์381เนี่ยมันจะมีทั้งรุ่นคลาสสิกแล้วก็อีโวลูชันแล้วก็แยกออกไปเป็นเคลือบทองกับเคลือบโรเดียมมันแตกแขนงออกไปอย่างนั้นนะซุ้มเสียงมันจะผิดกันไปยังไงไอ้ของพันอย่างนี้ไม่ว่าเครื่องเสียงลำโพงสายลำโพงสายไฟสายสัญญาณอะไรพวกนี้ท่านต้องพาหูของท่านไปฟังเพราะมันจะมีบุคลิกเฉพาะตัวของมันเราก็จะเอาไอ้เต้ารับ381ของวัดเกตเนี่ยใส่ไว้ในบล็อกไม้นะแล้วก็เอากระดาษปิดไว้หมดเลยเพื่อท่านจะได้ไม่มีอุปทานคือไม่รู้เลยว่ามันเป็นรุ่นไหนเสียบลงไปอย่างเดียวแล้วท่านก็ลองฟัง A B C D ชอบเสียงไหนเราจะเฉลยให้เนี่ยก็เป็นการเล่นสนุกกันนะไอ้เรื่องการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยท่านมันเป็นความสุขสำราญบันเทิงนะเขาจะเล่นทั้งสายสัญญาณสายลำโพงสายไฟคือมันเป็นความสุขบางคนเนี่ยเขาจะมีเป็นหอบเลยพวกสายพวกเนี้ยพอฟังไปสักพักก็แล้วเดี๋ยวเอาสายนั้นมาเปลี่ยนสิฟังไปแล้วเดี๋ยวเอาไอ้สายนู้นมาเปลี่ยนสิบุคลิกของเสียงมันจะแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ปีใหม่แล้วนะท่านอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงามาเล่นเครื่องเสียงกันมันก็ต้องนี่ละลงทุนซื้อลำโพงเป็นหัวใจแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเข้ามาก็เต้ารับ381ของวัดเกตระดับออดิโอเกรดนะแล้วก็มีปลั๊กตัวพูดตัวเมียอยู่ที่ปลายสายไฟสายไฟก็ยี่ห้อ Kimber Cable จากอเมริกาเป็นสายที่จัดสรรมาโดยเฉพาะเลยนะครับท่านเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ถ้าท่านเล่นชุดหมื่นขึ้นไปทับชุดแสนถ้าเล่นชุดแสนก็สุดแสนจะวิเศษแล้วก็ไม่ใช่เพียงเสียงนะภาพด้วยทีวียุคนี้จอเริ่มเทิมราคาไม่กี่ตังค์เอาให้มันสุดๆเปลี่ยนปลั๊กไฟซะเป็นวัดเกตนะเล่นสายไฟของคิมเบอร์เต้ารับของวัดเกตโอ้โหภาพออกมางี้ท่านเลยสดใสลอยเด่นคล้ายๆกับสามมิติเลยนี่มีผู้ซื้อไปเล่นนักเล่นเนี่ยเขาจะทดลองซื้อมาหมดทุกยี่ห้อเลยมาเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็โทรไปบอกว่าตายไอ้วัดเกตหมดมันเหมือนกับเชฟที่ปรุงอาหารน่ะกลมกล่อมเสิร์ฟปั๊บเราตักใส่ปากอย่างเดียวได้ความไอ้วัดเกตเนี่ยปลั๊กไฟเต้ารับเนี่ยเป็นเช่นนั้นนี่ผู้เล่นที่เขาเล่นจริงจังเขาซื้อหมดมันทุกยี่ห้อเลยเอามาลองเปรียบเทียบแล้วเขาก็โทรไปเล่าให้ผมฟังว่าใส่ไปแล้วถอดไม่ได้ผมบอกฮะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกถอดแล้วเสียหูเสียตาไปเลยถึงขั้นนั้นไม่ได้พูดเล่นๆเพราะนั้นท่านที่กังขาอยู่นะว่าเอ๊คุณมันเป็นไปได้ยังไงเปลี่ยนปลั๊กไฟเต้ารับใหม่แล้วเสียงมันแจ๋วภาพมันสวยนี่เอ๊มันเป็นไปได้ยังไงผมนึกไม่ออกครับให้ท่านทิ้งไปเลยคำถามนี้ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็นึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าพอเล่นแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเออมันมหัศจรรย์ฮะต้องยกนิ้วให้มันไอ้ปลั๊กไฟวัดเกตนี่เพราะนั้นท่านไม่ต้องกังขาเอาเป็นว่าหูถึงเงินถึงและใจถึงไปพบของดีที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อ
อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ทับไปไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามสั่งซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านก็มาชักชวนให้เล่นเครื่องเสียงเล่นลำโพงเล่นอุปกรณ์เสริมกันแล้วมาฟังเพลงกันต่อวันนี้ก็แนะนำว่ามันมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งเป็นผลงานการลงทุนของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาในบั้นปลายชีวิตเขาลงทุนทำดนตรีจริงทั้งวงซึ่งหายากมากนะแล้วก็คัดเพลงดีๆทั้งนั้นเลยเอายกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้จะเล่นเพลงชื่อไกลชู้เป็นผลงานคำร้องของคุณอกวีสัตโกวิทเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณประสิทธิ์พยอมยงประสิทธิ์นี่ก็มีประสิทธิ์ชำนาญไพรประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงประสิทธิ์พยอมยงท่านคุณไหมรู้จักเขาไหมประสิทธิ์พยอมยงนี่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะพูดจาค่อยๆสุภาพนะเนี่ยเป็นนักดนตรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงต่อไปเนี้ยไกลชู้ไกลแสนห่วงไม่หายเคยอยู่เคียงกายเคยกอดจะไว้ชื่นชูพิรมต้องมาเหินห่างทางวางไม่สมมีก็แต่คลื่นลมประมุมให้ปวนใจเสียงสายลมดังนวลเจ้ากูเรียกหายินแผ่วแววมาพี่ตื่นหวาควายคว้าลายไม่มีสำนีเรียกหาอยู่ใดเพียงฝันตื่นก็คอยฝืนใจไม่หลับได้ท้อใจคงวันคืนควรรื่นรมกลับระบมโอเปิดหาสายสีผมท่องแสนจันจูบชมเชยฝากภาพบันหนึ่งจะเยอะชื่นเชยอุ้มอกนาทีสงสารดวงใจคงตรมมองไม่คอยหาเคยแอบอุราพี่ห่างสุดลาสุดพระตาตรีพี่ฝันถึงเจ้าเล่าอย่างนี้อย่างฟ้าก่อนนาทีฝันThank you.
ป็นไงท่านได้ฟังเพลงไทยสากลที่เขาเอามาบันทึกกันใหม่โดยเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาในบ้านปลายชีวิตฟังแล้วเพลิดเพลินดีไหมแก้ข่าวหน่อยนะเมื่อกี้นี่บอกว่าคุณประสิทธิ์พยอมยงเรียบเรียงเสียงประสานนะไม่ใช่เป็นผู้ให้ทำนองเพลงไกลชูเนี่ยนะที่อกวีสัตโกวิทแต่งเนื้อให้ทำนองโดยคุณประสิทธิ์พยอมยงนะครับ ก็คุณประสิทธิ์นี่เมื่อก่อนนู้นอะท่านไปซื้อแผ่นเสียงที่ห้าง Black and White อ่ะนึกออกไหมย่านวังบุรพาเมื่อก่อนนี้มีร้านแผ่นเสียงอยู่คนที่ตัวเล็กๆนะลักษณะเงียบขรึมสุภาพพูดเบาๆนั่นละที่เป็นคนขายแผ่นเสียงลองเพลงนั่นละ คุณประสิทธิ์พยอมยงเป็นนักดนตรีแล้วก็ให้ทำนองเพลงนี้นะท่านไม่งั้นเดี๋ยวผู้ที่เรียบเรียงเสียงประสานจะบอกโอ้ไม่ใช่ประสิทธิ์เป็นผมเองซึ่งใครก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้บอกเจาะจงไว้ภายใน3คนนะนะสุริยันรัมมสูตรนาวีคจเสนีประเสริฐฤทธิลักษ์แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงกำกับไว้แต่ละเพลงก็เลยเสียท่าอยากจะประกาศให้เพราะว่าบทบาทของการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเนี่ยมันทำให้เพลงมีชีวิตชีวาจะไพเราะไหมก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็จัดหาดนตรีมาให้เข้ากับอารมณ์ของเพลงนะท่านเอาให้ฟังเสียงคุณธนงศักดิ์ทั้งหลายเพลงเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงหนาวๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวๆเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดซะเพลงต่อไปนี้ก็ท่านก็คงร้องเล่นได้ละมั้งเขาก็ฮิตไม่เบาอยู่เหมือนกันนะหนาวคลายเพราะอายรักก็ยี่ห้อสุเทพกับสวรีละจะร้องคู่กันเชิญท่านลมหนาวโชยพริ้วมาให้สุขใจมาให้วิวใจตัวเรามองไม่หนาวหัวใจทุกปีลมหนาวโชยครั้งใดมาทำใจไปตลอดปีเธอก็บ่นทีปวดร้าวระทมชีวีเพียงรำพันว่าปวดร้าวแล้วหนาวนี้จะคลายหรือเธอตัวผมคนรู้จนบ่นไปเหมือนคนที่พร่ำเพ้อทำไมไม่ลองปองคนข้างเธอลมหนาวจะเกิดอาภัยลมหนาวโชยพริ้วมาลมพริ้วมาพาเราชื่นใจลมหนาวพาทุกข์มาสุขซึ้งรังใจไม่ไหวมีรักมาแนบใจและกายลมหนาวคลายด้วยอายรัก
หนาวคลายเพราะอายรักก็ฟังแล้วก็เพลินกันดีนะเพลงไทยสากลจากอดีตกันเนี่ยท่านผู้ฟังครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะรุ่งรางสว่างฟ้าแล้วนะก็อยากจะให้ท่านนึกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักตีห้าหรือตีหกเพราะอะไรหรือเพราะว่าเราจะเล่นเพลงไทยสากลที่ดีมีคุณค่าจินตนาการสวยสดงดงามคือรุ่งทองฟ้องฟ้าผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันกับร้องโดยคุณลัดดาศรีวรนันท์รุ่งทองฟ้องฟ้าท่านชอบเพลงไทยสากลจากอดีตที่หาฟังกันยากเย็นเนี่ยนะตอนสองยามเพื่อนรัตติการผมกุลชาติเทพหัสดินนะอยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการแล้วก็ถ้าชอบเพลงบรรเลงก็เชิญฟังตอน3ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่3ทุ่มกันเลยละแล้วก็เชิญไปซื้อลำโพงกว่าด้านจากเยอรมันนะโออาจากฟินแลนด์แล้วก็ปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตจากอเมริกาตอนนี้ขายลดราคาเป็นพิเศษเป็นโอกาสทองที่ท่านควรจะคว้าไว้ที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8แล้วก็วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกแค่ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากเลยข
ขอบคุณมากครับท่านเอาละวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอส่งท้ายรายการด้วยสวัสดีปีใหม่ยอดดวงใจของพี่ขอให้อยู่ดีเพื่อครองรักอันมั่นคงให้เริงรื่นชื่นชีวิตใจคิดซื่อตรงรักดำรงและเป็นสุขยิ่งใหญ่เถิดเถิดสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยEnergy 90.5